การดำรงชีวิตของมนุษย์โลกแน่นอนนะครับว่าอาหารเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันจะกินอะไรก็ต้องดูให้ดีบางทีคนทำสกปรกซกมกแต่รสชาติกลับอร่อยโอ้โหกินทุกวันเพราะหันมาดูคลิปนี้โอ้โหแทบอ้วกโดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับร้านอาหารชวนอึ้งคนดูต้องตะลึงตาค้างกันชัวๆอะไรมันจะสกปรกขนาดนั้นวะเนี่ยไม่น่าเชื่อยังเอามาทำอาหารให้คนกินได้และเพื่อไม่เสียเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go แต่ก่อนจะไปชมผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยเด้อและมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยและนี่คืออาหารริมทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีนนะครับมันคือซากไก่ทอดเอาเศษซากทุกส่วนที่เหลือจากร่างกายมายำกันไว้เป็นไก่ทอดแสนอร่อยก่อนจะมาทอดเอามาคลุกเคล้าปรุงรสนำมาขายเฉลี่ยประมาณชิ้นละ50 บาทคนนี้โหยก็แห่มาซื้อกันเต็มมันกลายเป็นที่ชื่นชอบของคนหนุ่มสาวเพราะเนื่องจากมันมีหลายรสชาติให้เลือกเผ็ดเปรี้ยวสไปซี่ชีสมีหมดแต่ช่างน่าเสียดายเหลือเกินกับน้ำมันที่เอามาทอดไก่ทุกคนฟังอย่าใจหายเด้อน้ำมันมาจากอาหารเหลือที่ทิ้งผิดกฎหมายเนี่ยหญิงคนนี้กำลังรีไซเคิลมันเหลือใช้โดยนำมาจากท่อระบายน้ำเห็นแล้วสะอึกคนถ่ายก็แกล้งถามไปส่วนสาวในคลิปเธอก็ได้บอกว่าได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแล้วแต่ผมแหละคนนึงไม่เชื่อบ้าบอคอแตกเอามากๆเห็นอย่างเงี้ยกินลงไหมและแน่นอนแนวนี้ยังมีหลายเคสพนักงานคนนี้จบแบบซึ่งหน้าเลยริมถนนกลางวันแสกๆอย่างกับมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยน้ำมันที่จีนคงจะแพงหน้าดูถึงได้พากันใช้วิธีนี้เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นทางตอนใต้มันดูช่างน่ารังเกียจเอาถังมายกใส่แบบไม่อายใครจริงๆน้ำหมักชีวภาพไม่รู้ว่ามีเศษซากอะไรบ้างทำอย่างกับเป็นธุรกิจเหมือนก่อนจะกลายเป็นน้ำมันเหมือนจะเอาน้ำหมักนี้ไปต้มในโรงงานหลังบ้านผ่านการตรวจมาเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยดูสะอาดสะอ้านซะเหลือเกินต้มเสร็จก็แพ็คใส่ถังเพื่อแจกจ่ายขายได้กำไรงามกลิ่นหอมอร่ามเลยไหมล่ะจากแหล่งข่าวนะครับระบุมาว่าถังที่ว่ามันถูกส่งออกไปตามร้านอาหารรวมไปถึงโรงแรมต่างๆด้วยอาหารที่ใช้น้ำมันทั้งหมดพื้นฐานปรุงรสก็มาจากท่อระบายน้ำนี่แหละในครัวของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ถูกถ่ายเอาไว้ได้แพร่กระจายไปทั่วเน็ตดูจากขนาดของครัวแล้วน่าจะเป็นร้านใหญ่อยู่เด้อสังเกตคนงานกำลังทำความสะอาดพื้นก้มหน้าก้มตาถูใหญ่ก่อนจะเอาไม้ถูพื้นนี่แหละไปล้างในหม้อปรุงอาหารถูพื้นไม่พอยังขัดผนังอีกรสชาตินี่คงจะนัวขัดขัดถูถูจุ่มจุ่มละมุนลิ้นคนกินเลยไหมล่ะเอาความจริงนะครับคนประเภทนี้ก็น่าจะมีอยู่เยอะแต่เราไม่ได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงแค่กินอร่อยก็ถูกใจพอแล้วผักกาดคนจีนชอบกินในฤดูหนาวเอาไปทำซุปเนี้ยโอ้ยเมนูชื่นใจในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่าหัวผักกาดมันดูเขียวๆทะมึนทะมึนสงสัยจะเก็บไว้นานจัดคนขายหัวใส่และจัดการยัดไส้ด้วยการนำเทปใส่มาพันซะเลยจับนู่นใส่นี่จับนี่ยัดนั่นอันไหนนะครับดีๆก็มาประติดประต่อกันด้วยเทปใส่อันไหนเน่าแบบไม่ไหวแล้วก็ทิ้งไปอย่างน้อยก็พอขายได้แล้วว่าทิ้งไม่หมดไอ้ยาผมเกิดมาเพิ่งเคยเจอเนี่ยอะไรมันจะช่างน่ากลัวขนาดนี้พอคนซื้อมาเห็นท่าแปลกๆก็จับกล้องมาถ่ายรีวิวตอนแรกกะหิวทำซุปเอาไปเอามาทุบทิ้งซะดีกว่าใครจะไปกินลงเมื่อต้นปี2021ที่ผ่านมานี่เองหญิงสาวรายหนึ่งซื้อปลาหมึก2 ตัวจากมณฑลเฉิงตูเปิดประตูเข้าบ้านเพื่อจะมาทำอาหารกินมื้อเย็นต้มไปต้มมาเธอเลยได้เห็นปลาหมึก2 ตัวเป็นๆหายเกลี้ยงคอหลอดเธอควรไปคนมาก็แอบสงสัยปลาหมึกที่ใส่ลงไปอยู่ไหนวะเนี่ยพอนั่งนึกไปนึกมาเลยเอ้าโดนเข้าแล้วมีข่าวปลาหมึกปลอมระบาดนี่ว่าต้มหมกมาเหลือแต่แป้งสภาพในหม้อเหลือแต่เศษขาวๆพอวันรุ่งขึ้นนะครับเธออยากคอนเฟิร์มว่าแม่ค้าเนี่ยมันเหิมเกินไปจริงหรือเปล่าคราวนี้ซื้อปลาหมึกมาใหม่2-3 ตัวจากร้านเดิมเวลาเดิมเดี้ยๆในตอนล้างน้ำก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรไม่เห็นจะเปื่อยยุ่ยพอจับลงไปในหม้อกระทะร้อนจับเวลาผ่านไป8 นาทีหยีปลาหมึกหายอีกแล้วแม่ค้าเล่นมนต์ใส่หรือเปล่าวะเนี่ยเหลือแต่เศษอะไรก็ไม่รู้เหมือนเดิมเหมือนคราวก่อนวอนคนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยพอคลิปนะครับถูกเผยแพร่ลงสู่อินเทอร์เน็ตคนนี้ก็ต่างฮือฮากันยกใหญ่อะแม่กล้าซื้อปลาหมึกไปสักพักนึงเลยหุ้นปลาหมึกนี่ตกหัวและลามไปถึงแมงกะพรุนด้วยปานีปุรีสตรีทฟู้ดยอดฮิตคนอินเดียที่ใครเห็นวิธีการทำต้องเพียแน่ๆส่วนใหญ่นะครับจะขายในรถเข็นคล้ายๆกับส้มตำเมืองไทยอ่ะมันจะมีแป้งทอดกรอบกลมพองด้านในนะครับจะบรรจุไส้ที่มีทั้งมันฝรั่งหัวหอมถั่วชิกพีราดด้วยน้ำมะขามอะไรก็ไม่รู้ที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานๆผมเองก็ไม่เคยกินหรอกครับไปฟังรีวิวเขามาอีกทีส่วนใหญ่ในอินเดียจะค่อนข้างหายากคนที่ดูทำสะอาดและใส่ถุงมือเกือบร้อยทั้งร้อยด้นสดหมดเลยอย่างชายคนนี้กำลังผสมวัตถุดิบทับพุงทับพีกระบุงกระบวยไม่ต้อง
ใช้มือนี่ไงสบายสบายสไตล์อินเดียจกจกจ้วงจ้วงตวงเป็นอย่างดีนาทีนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่รู้สึกแปลกใจตอนมือคนนี่แหละน้ำมันก็ยิ่งข้นข้นขุนขุนอยู่อู้หูแค่เห็นก็กระเดือกไม่ลงคันมะขามเปียกเพื่อเรียกแขกถังใส่นี่เกือบแตกคราบแต่ไม่เคยล้างเสี่ยวกินแล้วไปนอนอ้างวังให้โถส้วมมาสิสูตรเด็ดเจ็ดย่านน้ำเมื่อคนพิการขยันทำมาหากินมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมล่ะที่เขาไม่ท้อแท้ต่อชีวิตชายในคลิปนะครับแขนพิการข้างขวาที่หันมาสู้เปิดร้านขายของทอดข้างทางริมถนนแห่งหนึ่งของอินเดียผมไม่แน่ใจว่าเขาขายอะไรแต่ดูเหมือนจะเป็นแป้งไก่ยังไงก็ไม่รู้อาจจะเป็นไก่ทอดหรือเปล่าเหมือนมันจะต้องตบก่อนลงกระทะแต่ว่าแน่นอนชายคนนี้มีมือเพียงข้างเดียวเขาเลยใช้วิธีอัดไปเต็มที่บี้บี้ขยี้กับรักแร้พระเจ้าช่วยกล้วยปิงใครเห็นก็ต้องมีอ้วกกันบ้างแหละมันคือจุดสะสมเหงื่อรวมไปถึงขี้เต่าล้านตัวหรือนี่จะเป็นสูตรเด็ดไม่ต้องปรุงแต่งกินใครกินเข้าไปชื่นใจติดใจทุกรายในอินเดียแน่นอนนะครับอาหารจะเน้นเครื่องเทศบางทีโตไม่ทันก็หันมาใช้สารเร่งโตชำวาวไม่พอก็ฉีดสเปรย์เคลือบสีลงไปก็แค่นี้เองง่ายจะตายบางช่วงนะครับผักบางชนิดขายไม่ออกก็ต้องหาวิธีให้มันอยู่ยงคงกระพันนานที่สุดยกตัวอย่างเช่นมะเขือม่วงที่ถูกวางขายริมทางสงสัยสีสันจะไม่โดดเด่นชายคนนี้เลยจัดการเคลือบเงามันซะเลยจับขึ้นมาฉีดๆพ่นๆใครดมยังไงก็ต้องรู้ว่านี่มันอาหารนะเฮ้ยไม่ใช่สิ่งของและไม่ใช่เพียงมะเขือม่วงเพียงอย่างเดียวผักผลไม้อย่างอื่นที่ผิวมันวาวไม่อยากให้ดูเหมือนเน่าก็พ่นมันลงไปไว้ใจคนขายได้หรือลูกค้านอกจากสเปรย์นี้จะเคลือบใส่แล้วยังช่วยทำให้ผักผลไม้เบ่งบานยังกับเด็ดมาสดๆคืนชีวิตให้ผักอีกรอบหนึ่งไม่อยากนึกเลยว่าคนที่กินเข้าไปเขาจะเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยไม่รู้มีสารอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดคนขายแม่งโคตรขี้โกงเที่ยวอินเดียท้องได้มีเสียชัวร์ไม่แน่ใจว่าชายคนนี้กำลังทำอะไรซอสมะเขือเทศหรือเปล่าจากภาพที่เห็นนะครับคือเขาขึ้นไปเหยียบมะเขือเทศเป็นพันเป็นหมื่นลูกที่กองอยู่บนถุงอีกทีหนึ่งเขาเหยียบไปเต้นไปอย่างสบายใจเฉิมถ้าอยากรู้ว่าเท้าล้างไหมไม่ต้องคิดเลยถึงล้างได้มันก็ยังดูอันตรายเล็บคุงเล็บขบหรือเปล่าก็ไม่รู้พอผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมงผลปรากฏว่าไอ้ยาหน้าตาดูน่าลิ้มลองเอาเท้าไปวนไปกวนชวนสยองมันดูคล้ายมะม่วงกวนเมืองไทยเลยแต่ส่วนใหญ่ชาวไทยนะครับใช้มืออันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยบ้านไหนสะอาดก็ใส่ถุงมือเข้าไปแต่ว่าอันนี้สีใส่เดี่ยวเฟี้ยวเท้าคู่ใครดูก็ต้องร้องอู้หูว่าผมเชื่อผมว่าเขาน่าจะทำซอสนะเนี่ยใครนะครับที่มีข้อมูลก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้หลายคนจะได้หายสงสัยคาใจถ้าเกิดเป็นซอสที่ว่าจริงๆไปนั่งกินอาหารริมทางที่มีซอสก็ดูอันตรายกระบวนการผลิตช่างน่าสยิวกิ้วใครที่ดูแล้วหิวนะผิดมนุษย์มนาเมนูอาหารปลาสำหรับคนรักสุขภาพเห็นภาพนี้เข้าไปกระเดือกชิ้นปลาไม่ลงมันคือวัตถุดิบอันดับต้นๆที่คนส่วนใหญ่นิยมทานกันข้อมูลจากองค์กรอาหารและการเกษตรฟาร์มปลานิลของประเทศจีนมีข่าวแว่วๆหลุดออกมาว่า 60% ของปลานิลทั้งหมดถูกเลี้ยงด้วยอึผมไม่แน่ใจว่าอาหารปลาแถวนั้นแพงหรือไม่แต่คนส่วนใหญ่ใช้อึเลี้ยงหมดอ่ะแถมปลามันก็กินดีซะด้วยฟังดูช่างน่าขยะแขยงในอึส่วนใหญ่จะเป็นอึจำพวกของแกะควายไก่แน่นอนนะครับว่ามันไม่ดีแต่ว่าปลามันชอบคนกินเนื้อปลาไม่ชอบไม่รู้ว่าสิ่งไม่ดีอะไรเข้าเนื้อปลาบ้างก็ไม่รู้มันไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมันอาจทำให้ปลาติดเชื้อแล้วเจ้าของฟาร์มก็ไม่รู้ตัวเอามาขายต่อให้คนกินอีกเค้กทำมือของชาวอินเดียแน่นอนนะครับว่าการทำเค้กการตวงวัตถุดิบให้ตรงเป๊ะตามสูตรเป็นสิ่งสำคัญแถมเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องมีให้ครบคันด้วยแต่ว่าอย่างในคลิปนี้เป็นเค้กแฮนด์เมดทำจากมือล้วนๆแทบ 100% เริ่มแต่การตวงขั้นตอนแรกแล้วเครื่องคนอะไรไม่ต้องใช้มือนี่ไงสบายง่ายกว่ากันเยอะโอ้โหแรงคนถือว่าเยอะเติบก้อนใหญ่นี่แตกกระจายไววอดคนนานหลายนาทีจนเนื้อเค้กจับตัวกันได้ที่ขั้นตอนต่อไปก็ยกใส่ถาดหรือว่ากระทะแน่นอนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือไม่ต้องใช้กินไปนี่อยากเลยเนื้อเค้กก็ยิ่งเละอยู่ใช้มือสดๆเนี้ยโหยไม่ไหวอ่ะความสะอาดอนามัยนี้ไม่มีพอหลังจากใส่ถาดแล้วอบได้ทีหน้าตาก็เป็นอย่างนี้แถมมือบี้บี้อีกเรียกได้ว่าใช้มือแต่ต้นจนจบไปอินเดียนี่แทบกินอะไรไม่ได้อาหารส่วนใหญ่ที่ผมไม่นำเสนอไปอินเดียจีนเด่นเหลือเกินแต่ความจริงบนโลกใบนี้ยังมีเยอะแยะอย่างเหตุการณ์นี้ถูกถ่ายที่อเมริกาเป็นครัวร้านดังลูกค้าเข้าโคตรจะเยอะแต่ละวันนี่เงินไหลมาเทมาแต่พอเข้าไปในครัวแล้วโอ้โหต้องร้องไอ้หยาทำเอาหลายคนที่เคยไปกินนะครับอ้าปากค้างชายคนนี้เข้าไปในครัวแล้วถ่ายคลิปเอาไว้เข้าไปก็เจอท็อปครัวฝุ่นผนังคาบเหนียวบนพื้นเหนียวเป็นตังเมงก็ไม่เคยล้างมาเป็นปีมองไปทางไหนก็มีแต่คาบหม้อจานทุกอย่างดูสกปรกเหมือนจับคนซกมกมาทำอาหารให้กินเนี่ยเปิดตู้แช่มาเนี่ย
ี่โอ้โหกลิ่นนี่พรึบทุกอย่างวางเทินซ้อนกันไม่เป็นระเบียบบางคนดูไปก็อาจจะว่าปกติเพราะครัวบ้านเราส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แหละแต่ในเมืองนอกเขามีเกณฑ์ชี้วัดแล้วนี่ดันเป็นร้านดังซะด้วยสิคนที่อยู่ในครัวให้สารภาพว่าทำความสะอาดครั้งล่าสุดเมื่อ3 เดือนก่อนความจริงครัวใหญ่ขนาดนี้จำเป็นต้องดูแลทุกวัน